สวัสดีวันที่26มีนาคมนะคะข่าวแรกก็ข่าวที่เป็นอะไรที่มันฮือฮามากในช่วงของเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของปรินานะคะที่ถูกศาลตัดสินให้พักการเป็นส.ส.นะคะแต่อย่าเพิ่งดีใจนะคะทุกคนอาจจะมีมวยล้มต้มคนดูต้มกูดูนี่แหละนะคือก็แกล้งทำไปเหมือนกับพวกไอ้แกนนำกปส.ฮวยนั่นน่ะก็ทําเป็นแบบติดคุกวันนึงก็ออกมาก็เอาเสรีภาพเหมือนเดิมนะจ๊ะอีเอ๋นี่ก็เข้าข่ายแบบว่าอาจจะลวงโลกก็ได้นะจ๊ะซึ่งเอ๋ก็ออกมาสร้างภาพนิดนึงนะคะเอ๋เคลื่อนไหวโพสต์ภาพเศร้าไร้คําบรรยายหลังศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ปรินาใกล้คุกนะจะสาปแช่งทุกชาติไปเลยต้องติดคุกรุกป่าเข้าใจไหมโดยที่บิ๊กป้อมเนี่ยก็ได้บอกว่าปรินาเนี่ยกำลังใจดีนะปัดตอบเรื่องเสียงพรรคพลังประชารัฐนะคะย้อนสื่อเรื่องของผมคุณไม่เกี่ยวรู้ดีต่างหากนะว่าปรินากำลังใจดีอาจจะแบบว่าปลอบขวัญปลอบใจกันเป็นการพิเศษแน่นอนเลยน่าสงสัยมากๆนะจ๊ะส่วนพ่อของปรินาที่เคยบอกว่าถ้ารุกป่าจีนเนี่ยยอมฆ่าตัวตายเนี่ยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเคยคิดบ้างไหมว่าจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีไหนจ๊ะจริงไหมโอเคไปดูข่าวต่อไปกันนะจ๊ะหมอหวายงงเอาเอสตราเซเนกาฉีดให้คนที่ไม่ใช่แพทย์แต่แพทย์อายุเกิน60ยังไม่ได้ฉีดเออเฮ้ยนั่นน่ะสิจริงๆน่ะวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยมันบอกว่าคนอายุเกิน60เนี่ยห้ามฉีดมันอันตรายใช่ไหมแต่เอสตราเซเนกาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อายุสูงขึ้นแล้วคนประเทศไทยเนี่ยสั่งมาจากเกาหลีนะไม่ใช่ต้นสังกัดนะสั่งมาจากเกาหลีใต้เนี่ยประมาณเกือบ 200,000 โดสมั้งหรือ 200,000 โดสประมาณนี้นะคือจริงๆแล้วจำนวนนี้ควรฉีดให้กับแพทย์ก่อนโดยเฉพาะแพทย์ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเกษียณแล้วก็ตามต้องฉีดเขาก่อนเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เขาคลุกคลีกับคนไข้แล้วก็ยังอยู่บางคนยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมต้องไปฉีดให้ประชาชนทั่วไปก่อนงงเนาะเออแล้วก็มีเรื่องของวัคซีนอีกตัวหนึ่งก็คือทางอย.เนี่ยเขาได้รับรองของวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไทยก็สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือหนึ่งเขาบอกเลยนะครับพวกสลิมนะคะไม่ควรฉีดของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันคือซึ่งมันมีแค่โดสเดียวเท่านั้นฉีดแค่โดสเดียวเท่านั้นนะไม่มี2โดสนะคะมันเป็นของอเมริกานะคะไอ้พวกที่ด่าอเมริกาโดยเฉพาะอีอูแล้วก็ไอ้พวกหลายๆตัวมากเลยนะจ๊ะอย่าเสือกไปฉีดตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่เข้ามาจากอเมริกานะครับเพราะว่าแม้แต่ของเอสตราเซเนกาเนี่ยเป็นของอังกฤษก็จริงแต่ตัวที่เราเอามาตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเอามาจากทางเกาหลีใต้นะจ๊ะคือต้นสังกัดเขาอะรับรองให้เกาหลีใต้ก็ไม่รู้อีท่าไหนเราถึงไปเอาของเกาหลีใต้มาใช้นะก็งงเหมือนกันนะแต่ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยได้ถูกรับรองแล้วซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องผลิตที่อเมริกาแล้วก็ส่งมาแต่วันไหนเมื่อไหร่อย่างไรงั้นขนุนไม่รู้นะจ๊ะซึ่งขนุนแนะนำเลยว่าพวกสลิมมินเนียนพวกจันไรทั้งหลายที่เคยด่าอเมริกาไว้อย่าเสือกมาฉีดนะจ๊ะเพราะมันมีเข็มเดียวเท่านั้นโดสเดียวเท่านั้นแต่มาอ่านรายละเอียดก่อนประสิทธิภาพโดยรวมนี่อยู่ที่ 66% เท่านั้นนะจ๊ะซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพที่น้อยกว่าไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการจากโควิดเนี่ยถึง 85% นะและจากกลุ่มผู้ร่วมการทดลองเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเลยนะคะก็คือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันคือไม่มีผู้แพ้พูดง่ายๆอ่ะเนาะไม่มีใครเสียชีวิตด้วยจากวัคซีนนี้แต่มีผลแค่ 66% นะจ๊ะถ้าเปรียบเทียบกับไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะก็คิดดูเองแล้วกันนะแต่ว่าถ้าผลิตทางต้นสังกัดเลยมันก็น่าใช้อะไรมีเพียงโดสเดียวเท่านั้นนะไม่เสียเวลาอีกตัวที่2นะเจ้าอ่ะไปดูข่าวต่อไปกันเลยจ้าบิ๊กตู่เพ้อไม่เห็นมีสื่อข่าวช่วยพูดลูกสาวถูก Twitter โพสต์คุกคามมีแต่ประชาชนให้กำลังใจประชาชนพวกสลิมพวกชนกลุ่มน้อยนั่นใช่มั้ยคือหนูก็อยากจะถามกลับประยุทธ์นะตอนที่ไอ้พวกสลิมเนี่ยเอาลูกของยิ่งลักษณ์เนี่ย
ไปโพสต์ด่าตามกลุ่มต่างๆแบบโพสต์เสียหายเลยนะโพสต์ด่าคือแบบทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเออฉันก็ไม่เห็นว่าสื่อตัวไหนเนี่ยมันมาช่วยพูดให้กับลูกยิ่งลักษณ์เลยและอย่างยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาไม่ได้ตอบโต้สื่อแล้วก็ไม่ได้งองแงเหมือนกับประยุทธ์เลยนะที่ตอนนี้ประยุทธ์เนี่ยพอโดนลูกคนอื่นพูดนินทาหรือพูดถึงในโซเชียลหน่อยนึงนะก็ทำเป็นดิ้นทำเป็นส่งทนายไปเนี่ยที่กับลูกคนอื่นเนี่ยทำได้นะไม่เคยคิดนะก็ลูกคนอื่นเขาโดนทำมาแล้วอย่างลูกยิ่งลักษณ์เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ถามว่าจิตใจของผู้หญิงอย่างยิ่งลักษณ์เนี่ยยังแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากกว่าจิตใจของประยุทธ์ที่ทั้งนิ่มทั้งเหลวยังกาขี้ไหลยังไงไม่รู้อ่ะโอ้มันเหลวมันขี้อ่ะขี้ไหลอ่ะเวลาท้องเสียแล้วชุดเลยประมาณนี้แต่ป้องไม่ได้เนี่ยแหลกสแลกขาดนะคะ อ่ะไปดูข่าวต่อไปกันนะจ๊ะอีกแล้วอีกตู่อีกแล้วยังไม่หมดนะบิ๊กตู่แช่งเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นหวัดแพ้อากาศมันไม่ใช่แพ้เกสรดอกไม้หรอมีขี้มูกนั้นมูกไหลนิดหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะบิ๊กตู่แช่งแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวราชเทวาธิราชพระแก้วมรกตคุ้มครองใครทำไม่ดีได้รับกรรมใช่สิใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าทั้งลูกทั้งเมียของประยุทธ์นี่ยังไม่กล้าออกสื่อแล้วก็ไม่กล้าไปเดินตามสาธารณะต่างๆเลยนะอุ้ยเวรกรรมอะไรขนาดนั้นนะคะเวรกรรมมันตามทันใครทำอะไรก็ไม่รู้นะเวรกรรมตามทันถึงลูกถึงเมียอ่ะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะโอ้มีการโชว์พาวเวอร์กระแสของการแบน MK ทีนี้เพราะ MK แล้วก็ยาโยอิเนี่ยไปสนับสนุนช่องของอีนักข่าวกปปส.นะและนี้พอสนับสนุนไม่พอนะไอ้พวกนั้นมันก็กลางโชว์พาวเวอร์ว่าได้รับการสนับสนุนอารมณ์อร่อยคือพยายามจะเชียร์อะไรเงี้ยนะซึ่งกระแสแบรนด์ MK และยายอีกก็เกิดขึ้นมานะต่างๆมากมายแล้วก็มีอีตาผู้กองหามเข็มนั่นน่ะมันก็เอาไปโพสเป็นเฟกนิวนะเอาภาพเก่าๆตั้งแต่สมัยโปรโมชั่นเมื่อปีไหนไม่รู้อะนะบอกว่าดูสิกระแสแบนแค่ไหนคนก็เยอะจริงๆมันเป็นภาพเก่าหน้าภาพเก่าอะหน้าแตกยับเยินมากเลยมึงหลอกตัวเองได้ยังไงวะโอ้แม่งขำสลิมมันก็เชื่อนะเว้ยเอาไปแชร์กันเยอะแยะมากมายนะพอกระแสนี้มาปุ๊บไอ้คนติ่งทั้งหลายมันก็ทนไม่ได้โดยเฉพาะสวสมชายแสวงการเนี่ยโผล่อุดหนุนซุกี้ MK เย้ยยิ่งแบนคนยิ่งแน่นแต่ภาพที่ตัวเองถ่ายนี่คือเซลฟี่แต่หน้าตัวเองหน้าร้านนะคะก็มีโต๊ะว่างๆเก้าอี้ว่างอันหนึ่งเขาไม่ได้เซลฟี่ตรงคนเยอะๆนะเขาบอกคนแน่นๆตรงไหนทำไมไม่เซลฟี่ในร้านแล้วก็ถ่ายรูปในร้านหรือเป็นวิดีโอแบบว่าแพนให้ดูเลยแล้วนี่นะคนนะนี่คนเยอะมากนะไม่มีค่ะเซฟฟี่หน้าตัวเองแบบนี้ชิคโอ้ยคนเยอะคนแน่นใครจะไปเชื่อวะฮะแล้วก็คนก็ไปคอมเมนต์กันมากมายโต้นะแล้วก็มีการคอมเมนต์ด้วยวิดีโอคอมเมนต์ด้วยภาพว่าคนแน่นตรงไหนเพราะหลายๆสาขาในคนแบบแทบไม่มีเลยแล้วเป็นอะไรที่ฮามากไปอ่านคอมเมนต์ดูนะจ๊ะที่เพจของไอ้ที่ Facebook ของแกน่ะนะถ้าคนแน่นจริงๆก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ดูหน่อยสิจ๊ะอย่ามาเซลฟี่แต่เบ้าหน้าตัวเองหน้าร้านแบบนี้นะคะหน้าตัวเองอย่างเดียวนะขนาดเด็กเสิร์ฟยังไม่มีให้เห็นเลยเนาะจริงๆอ่ะเงียบๆอยู่ก็ได้นะแค่เงียบๆคุณก็คงจะไม่แบนเพิ่มนะถ้ายิ่งออกมาพูดแบบนี้นะหนักกว่าเดิมอีกเยอะนะจ๊ะอ่ะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะจากเพนกวินรุ้งนะถือม็อบเมื่อวันที่24มีนาคมเผยเป็นพลังงานให้หัวใจในวันไร้เรี่ยวแรงขอบคุณทุกคนมากนะมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะคะเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็ไม่นึกว่าคนจะไปเยอะขนาดนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เยอะที่สุดเหมือนกับรอบๆที่เคยมีมานะคะแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าคนเราเนี่ยคือมันจะมีช่วงจังหวะที่ไม่ว่างบ้างมีไม่คือแบบไปไม่ได้บ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่พอวันนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าคนยังใจสู้กันอยู่เยอะนะเพียงแม้แต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็ไม่สะดวกไปก็ตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคนที่อยู่ข้างนอกต่อสู้แล้วก็คนที่อยู่ข้างในห้องขังต่อสู้เช่นเดียวกันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนเลยนะคะเป็นกำลังใจทั้งแกนนำทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปกันด้วยนะคะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะกลุ่มต้านเผด็จการของพม่าเนี่ยนับพันเนี่ยหนีไปพักพิงที่ก
กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์นะคือตอนนี้ทหารพม่ามันบ้ามันคลั่งนะมันยิงมันฆ่าทุกคนแบบว่าต่อหน้าต่อตาเลยคือกล้องภาพอะไรมันจับได้หมดนะตอนนี้คือหลายประเทศก็พยายามเริ่มที่จะคว่ำบาตรกันเยอะมากก็โดนคว่ำบาตรไปหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าการที่หนีไปพึ่งไปพักพิงกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะคะหรือ KNU นั่นเองนะคะซึ่งเคยมีเหตุการณ์คล้ายการเกิดขึ้นในช่วงหลังการปราบปรามผู้ชุมนุมในปี2529นะที่มีนักกิจกรรมและนักศึกษาลี้ภัยไปยังชายแดนไทยพม่าและชายแดนอินเดียเพื่อขอพักพิงร่วมกลุ่มติดอาวุธและจับอาวุธต่อสู้กับเผด็จการทหารในพื้นที่ที่พวกเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ปลดปล่อยนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวพม่านะคะคุณหนุนก็เห็นแล้วสงสารนะโอ้โหแบบทหารพม่ามันทำเกินกว่าเหตุนะคือมีหลายเม้นนะมันไม่ใช่มีหลายเมนเลยมันมีนิดเดียวเองนะมันจะมีเมนพวกไอโอไม่รู้มันโผล่มาจากไหนนะเขาบอกว่าไทยส่งข้าวไปเนี่ยทหารก็มีจิตใจก็หิวเหมือนกันก็กินได้เหมือนก็ต้องกินข้าวนะมึงไม่ต้องกินข้าวแล้วมึงแดกขี้ไอ้มินอองไหลไปก่อนนะคือถ้ามึงคิดว่ามึงเป็นมนุษย์แล้วกูต้องสงสารเนี่ยถ้ามึงยังทำงานให้กับไอ้มินอองไหลไปฆ่าคนแบบนี้นะมึงอย่าแดกข้าวมึงไปแดกขี้อย่างเดียวนะกูไม่มีมนุษยธรรมให้กับกลุ่มพวกนี้นะคะโลกไม่สวยเข้าใจไหมนะไอ้พวกคอมเมนต์แบบนี้มันเพียงคอมเมนต์แบบเพื่อเอาชนะเฉยๆนะเกิดเม้นต์นั้นมีน้อยไม่ต้องไปสนใจไปหรอกเท่าขนหมอยอะหมดยังเอ่ยยังอีกข่าวหนึ่งนะข่าวสุดท้ายนะจ๊ะจี้ผู้บริหารมช.เปิดพื้นที่งานศิลปะเน็บงานอาร์ตด่ายิ่งลักษณ์ก็ไม่มีใครไปห้ามในสมัยที่ยิ่งลักษณ์ถูกโจมตีอย่างหนักเพราะช่วงนั้นเขาเรียกว่าช่วงของปีกปปส.ฟื้นฟูมากตอนนั้นใครๆก็ฮิตติดชาร์ตอันดับต้องแบบติดผ้าธงชาติไทยติดสัญลักษณ์หาเหวอะไรก็ช่างมันตอนนั้นมันฮิตมากนะมันเป็นกระแสเพราะว่าดาราไอ้สุเทพมันวางแผนมาดีมากเลยยอมรับมึงเก่งมากมันก็ทำให้เกิดการติดเทรนเป็นกบศขึ้นมาคนก็เลยด่ายิ่งลักษณ์กระจายเลยนะเขาสร้างงานศิลปะเต็มมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมช.เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยมันก็เคยด่ายิ่งลักษณ์ติดธงชาตินะแต่ไม่มีใครไปห้ามเลยทีตอนนี้ทำเป็นดิ้นเพราะพวกนี้มันเห็นแก่ตัวมากเลยมึงอย่าดิ้นสิเพราะคราวที่แล้วมึงก็ทำให้กูเห็นแล้วนะว่ามึงอะต่อสู้แบบไหนพอเราพูดไม่พอพวกนี้พูดไม่พอหยาบคายที่มึงด่ายิ่งลักษณ์ตอนนั้นนะฮะมึงพูดเพาะมากเลยนะจ๊ะฮะแค่ตอนนี้พวกกูแค่ก๊อปปี้มึงมานะเจ้าๆกันไปนะอย่าให้มีรอบที่3นะรอบนี้ขอให้ประยุทธ์นะเป็นรอบสุดท้ายในการที่ต้องมานั่งด่ากันแบบนี้นะจ๊ะขอให้มันจบที่รุ่นกูนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะหมดแล้วเจอกันจ้า